ไส้กรอกด็อกบุกชีสนะนี่ไส้กรอกด็อกบุกชีสเชี่ยแม่งหิวเลยอ่ะคือแบบว่ากลิ่นแม่งคือแบบหอมสัสๆเลยอ่ะกลิ่นแม่งเป็นกลิ่นชีสแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องมันอ่ะเครื่องมันเหมือนแบบของเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยเหมือนของเกาหลีเลยศูนย์เน็ตนะผมไม่รู้มาอยู่ไหนเนี่ยครับเดี๋ยวรอจะนุกเนี่ยจะรู้เรื่องของการแบบสตรีมเยอะนะครับเดี๋ยวรอให้ถามนุกแล้วกันวันนี้เดี๋ยวรอถามนุกวันนี้แหละเอ๊ะแล้วมันดีขึ้นหรือยังวะมันดีขึ้นไหมทำไมโทรศัพท์ผมมันห่วยแตกมันยังไงกันแน่วะเฮียแต่ตอนนี้น่าจะโอเคป่ะโอเคอันนี้ก็กลิ่นแม่งหอมนะกลิ่นแม่งโคตรหอมเลยนะครับผมได้มากี่ชิ้นวะเนี่ยผมไม่แปลกใจว่าทำไมขยะของประเทศไทยมันถึงล้นนะเพราะว่าหนึ่งเลยวันหนึ่งผมแค่ผมคนเดียวนะผมก็แดกเปิดพักขวดพลาสติกไปประมาณ 7-8 ขวดแล้วไหนดูดิศูนย์ค่ายเน็ตเดี๋ยวจัดเลยแม่งรอไอ้นุ๊กมาก่อนนี่ชิมหน่อยดิเอ้ยมันนิ่มๆดีนะเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนมักกะโรนีหมุนๆอีกแล้วแล้วก็มีฮอทดอกไส้กรอกมีไส้กรอกแล้วก็อันนี้เหมือนมักกะโรนีเว้ยอันนี้ประมาณ 20-30 บาทนะครับได้แค่นี้สำหรับผมอ่ะไม่ใช่อาหารที่กินทุกวันแน่นอนแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันอร่อยเพราะว่าผมหิวหรืออะไรนะแต่ให้เต็ม10นี่ให้6เลยให้6คะแนนเพราะว่าไม่รู้ว่าอันอื่นเนี่ยมันจะอร่อยกว่านี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ชัวร์ว่ามันอร่อยเพราะว่ากูหิวหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านตอนนี้ยังไม่ได้อยู่บ้านนุ๊กครับนุ๊กยังไม่มาเดี๋ยวรอประมาณบ่ายโมงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเราไม่ควรกินหมดเดี๋ยวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติอื่นมันจะเปลี่ยนไปแต่ไม่ได้การละซัดหมดแล้วดิซัดหมดแล้วดิได้อันนี้ทานมันคือไส้กรอกทุกบุกิอันนี้เป็นแซนด์วิชอบร้อนนะครับผมเป็นผมไม่รู้อันนี้มันรสอะไรนะเพราะผมสั่งมาหลายรสเลยนะครับรสอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสั่งแบบมาเยอะมากนะต้องบอกไว้ก่อนอันนี้เหมือนมีชีสอยู่ข้างในเนี่ยไม่เห็นชีสเลยนะอ
กลิ่นหอมมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติอะไรนะครับแต่ว่ามันมีเหมือนมีแครอทมีผักอะไรด้วยนะอร่อยดีทำไมไม่บอกวะหรือชื่อมันคือเซเว่นอบร้อนอันนี้ก็เซนด์วิชอบร้อนเหมือนกันแต่ไม่รู้มันรสชาติมันไม่บอกว่ามันชื่ออะไรแต่จริงมันมีชื่อของมันนะนะผมนี่อ๋อนี่เป็นแผ่นเลยดูดิเป็นแผ่นแฮมโอ้เชี่ยหั่นทำไมมันหั่นไม่ได้วะอันนี้มันเหมือนเป็นแค่แฮมอ่ะแล้วก็มีชีสเฉยๆนะครับลองชิมอันนี้ดิอันนี้ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะผมให้ประมาณ4นะครับผมไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ว่าฝรั่งน่าจะชอบนะคือคำนะแล้วค่อยว่านนี้ไม่รู้ว่ารสอะไรนะเหมือนเดิมอ๋อรสหมูหยองครับอันนี้ชัวร์ละหมูหยองน่าจะมีเนยเนยด้วยนะครับมีเนยมีซีสด้วยหรือมั้งหมูหยองอร่อยหมูหยองแซ่บเลยนะครับมันหวานหมูหยองอะแต่ผมกินต่อนะครับนี่ยังไม่อิ่มเลยนะครับผมอันนี้รสซีสใช่ไหมขออีกคำสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไม่รู้รสอะไรเหมือนเดิมนะต้องเปิดดูถึงจะรู้มันรสอะไรอันนี้โอ้อันนี้เป็นฮอตมันเป็นไส้กรอกแล้วเป็นชีสนะอันนี้ไม่ว้าวไม่ว้าวเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นแค่ไส้กรอกกับชีสเท่านั้นเองนะผมไม่ค่อยอะไรอันนี้ครับเป็นเบอร์เกอร์กุ้งนะครับเบอร์เกอร์กุ้งผมไม่เคยเจอเบอร์เกอร์กุ้งเลย ที่ต่างประเทศไม่มีเบอร์เกอร์กุ้งผมก็เลยลองสั่งมานะครับเบอร์เกอร์กุ้งนะก็ไซส์เท่าฝ่ามือผมนะครับมีไอสีน้ำตาลนี่มันเรียกว่าชีสใช่ไหมนะครับผมแล้วก็ไม่ได้กลิ่นกุ้งนะแต่ได้กลิ่นเบอร์เกอร์โซเดียมเยอะเหรอโว้ชิบหายละแต่อร่อยขอคำเบอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เกอร์กุ้งเนี่ยไส้มันเด้งดิมันเด้งมันเด้งมันเด้งสู้แต่สำหรับผมให้5คะแนนนะนะไม่ได้ว้าวเหมือนกันไม่ได้ว้าวเหมือนกันไม่ได้ว้าวเลยอันต่อไปโอ้เนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะครับมันคือเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบแซ่บนะเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบแซ่บโอ้ได้กลิ่นลาบเลยว่ะกลิ่นลาบแบบแซ่บๆเลยนะ Holy shit bro chill man ไม่เคยเจอว่ะ Holy shit bro กลิ่นมันหอมลาบโคตรๆเลยหาเอ้ยอุ้ยมันมีซอสมาให้ด้วยนี่ว่ะซอสพริกซอสอะไรนะครับผมไม่ได้ใส่ซอสเลยนะมีมายองนงมายองเนสให้มาซอสมะเขือเทศนะผมบลาบลาบลาเดี๋ยวลองดูสิแซ่บๆร้อนๆนะอันนี้มี100ให้100มี10ให้10
สิบดาวอันนี้สิบดาวแบบไม่อวยโคตรอร่อยเลยสัตว์แม่งก็เหมือนกินข้าวเหนียวกับลาบอ่ะอยากกินต่อแต่ว่าเดี๋ยวรสชาติอื่นมันเพี้ยนอ๋อเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นน้ำนะครับผมผมยังสั่งมาอีกนะครับก็เป็นมักกะลองนะของหวานนะครับผมก็30กว่าบาทนะครับแต่แล้วไปซื้อที่ห้างเนี่ยประมาณ70เลยนะชิ้นนึงผมเห็นแฟนผมซื้อแล้วก็ผมซื้อดัดมิ้วมาไม่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วนะครับมันบีทาเก้นนะก็บอกว่าขี้แตกสุดๆขี้แตกแบบจุ๊บๆแล้วก็ผักขมอบชีสนะไม่เคยกินเลยก็เลยลองสั่งมานะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกนะผมเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้สั่งครึ่งเซเว่นเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าต้องดูอีกว่ามันจะสั่งได้อะไรบ้างแต่มันเหมือนอันนี้เอาจริงแล้วผมส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบว่าข้าวหน้ากะเพราข้าวหน้านู่นนี่นะซึ่งผมไปลองที่ร้านอาหารดีกว่าอะไรประมาณนี้ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวลองดูครั้งหน้าแล้วกันว่ามันจะอร่อยไหมอันนี้ผมเคยเห็นในคลิปวิดีโอนะเขาจะกินกับสาหร่ายด้วยเนี่ยบลาแต่ว่าคือเวลาสั่งของในเซเว่นน่ะผ่านแอปอ่ะมันสั่งยากมันสั่งยากนิดนึงสั่งยากโอเคเดี๋ยวผมจะชิมแบบสดๆก่อนเลยนะว่าโดยที่แบบเราไม่ได้กินผสมคู่กันอื่นนะครับ ก็เป็นกลิ่นชีสนะกลิ่นชีสนะผมกลิ่นชีสผมตักแบบยั่วๆแบบนี้เลยกันคำเดียวแบบกว้างแม่งแปลกมากนะครับคือความมันของชีสกับความขมของผักเนี่ยมันผมว่ากินคู่กับอย่างอื่นน่าจะอร่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดกินสดๆแบบเนี้ยไม่ค่อยแนะนำไม่รู้ว่ากินคู่กับอะไรเวิร์กสุดนะโอเคหมดเท่านี้แหละนะครับอบเพิ่มอีกนิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยเดอะเบสเลยอันนี้คือแบบว่าให้เป็นพระเอกเลยนะผมลาบเบอร์เกอร์โอเบฟแต่ว่าคือเซเว่นอะขาดบางอย่างไปรู้ป่ะคืออะไรซึ่งถ้าเกิดมีสิ่งเนี้ยมันจะดีมากๆเลยนะครับมันขาดผักผลไม้เว้ยคือผมยังไม่คุ้นชินกับพื้นที่บ้านพี่บวงแถวบ้านพี่บวงนะเพราะว่าผมตลาดนั้นมันก็ยังไม่เปิดนะมันเปิดบ่าย3ซึ่งผมอยากกินผักผลไม้อะไรเงี้ยให้มันแบบว่านึกภาพว่าให้แบบสุขภาพมันอวบอิ่มอ่ะนะแบบครบ5หมู่อะไรเงี้ยนะซึ่งผักเซเว่นมันก็ไม่ค่อยมีนะผมก็ไม่เห็นว่ามันมีผักมันได้ขายผักด้วยมันจะครบองค์ประกอบเลยถ้าเกิดมันมีผักผลไม้นะครับUI สมมุติหน่อยได้ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะไอเรื่องของเดฟอะผมก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าผมอาจแนะนำได้แต่ว่าค่อยว่ากันแล้วกันเปิดย้อนหลังได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดผมคิดว่าผมไม่เปิดวันนี้นะครับคือจะเปิดสักพักแล้วแต่ว่ามันลืมเหมือนละเอาจริงนะผมจะบอกว่ากรุงเทพอะครับเขามีการพัฒนาเรื่องของที่ทิ้งขยะนะที่ทิ้งขยะคือกรุงเทพอะผมได้ยินมาจากเจ้านายนะเจ้านายบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเขาพยายามที่จะแบบว่าไม่มีถังขยะเยอะเพราะว่าคนจะได้ไม่ทิ้งขยะเกินกลาดนึกภาพว่าแบบพยายามรักษาความสะอาดของกรุงเทพนะครับอันนี้ถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดเขาทำ
เรื่องของการจำแนกขยะได้ด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าเฟี้ยวมากเพราะตอนนี้ผมมั่นใจเลยนี่ขนาดผมสั่งมาแค่เนี้ยคนเดียวนะครับผมขยะก็เนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยนะครับถุงพลาสติกเอ่ยดูดิขวดน้ำเนี่ยลำพังตัวผมเองอะขวดน้ำเนี่ยแดกไปวัน 8-9 ขวดต่อวันแล้วนะครับลองดูลองคิดดูดิมันเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากนะครับผมทั้งนั้นเลยอ๋อเหรอมีใช่โอเคเดี๋ยวมาลองเป็นอะไรวะมากระลองมากระลองนะครับของหวานนะไม่รู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนของหวานของหวานปุ๊บมาแกะใหญ่กันของหวานมากระลองนะครับผม 7-11 นะ 7-11 ของหวานกินมากระลองชื่นใจนะครับผมไม่รู้ว่ารสชาติอันสีเขียวนี่คืออะไรนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบเลมอนหรืออะไรพวกนี้นะครับนี่นะเฮ้ยเอาจริงนะคำเดียวเลยดีกว่าเลมอนจริงว่ะมันเปรี้ยวแตกในปากเลยหวานไปพอดีไม่ได้หวานมากนะครับอร่อยอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะคำเดียวอันนี้เหมือนส้มหวานเท่ากันเลยอร่อยอันนี้ให้8คะแนนเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วพวกเบอร์เกอร์พวกมันเรียกว่าแล้วแฮมชีสอะไรเงี้ยจากตัวผมเองผมที่ผมกินแบบแนวขนมปังมาเยอะจากต่างประเทศนะผมเฉยๆว่ะทำไมฝรั่งมันถึงชอบกันวะเฉยๆนะแต่ลาบเนี่ยแม่ของดีของดีเลยแต่ถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยผมว่าไปกินที่ร้านดีกว่าไปกินที่ร้านดีกว่าจะถามว่าอิ่มไหมอิ่มนะแต่ผมยังไม่อิ่มไปกินที่เหลือให้หมดแล้วกันนะผมไม่ค่อยชอบทิ้งอาหารเท่าไหร่แต่ว่าพอกินไปเยอะแม่งเลี่ยนสมแล้วที่ให้5คะแนนได้ทานโปรตีนครับออกกำลังกายแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะหาฟิตเนสใกล้ๆนี้นะครับค่าเข้ามันครั้งละ150 บาทผมจะอยู่วัน 3-4 ชั่วโมงแม่งเลยค่าเข้าครั้งละเนี่ยแพงอยู่นะครับเพราะแต่นี้มันไม่มีแบบว่าส่วนออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยต้องเข้าฟิตเนสแต่ว่าแถวบ้านพี่บวกเนี่ยค่ายมวยเยอะนะค่ายมวยแบบเต็มไปหมดเลยนะครับผมถ้าว่าผมต้องเข้าฟิตเนสก็ดูดิอาหารการกินที่เนี้ยอันนี้ก็โซเดียมแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือไขมันอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมไปกินข้าวมันไก่ผมไปนู่นนั่นคือแบบไม่แปลกใจว่าทำไมกูจะอ้วนกว่าเดิมแทนที่จะแบบว่าลดลงนะครับของอร่อยแม่งเพียบเลยไอ้เหี้ยของอร่อยเยอะแยะไปหมดเลยอะแต่เดี๋ยวลองเชิญเจ้านายดูครับว่าจะไปออกกำลังกายด้วยกันไหมเพราะว่านายอ่ะมันบอกว่ามันออกกำลังกายว่าจันพุทธศุกร์จันพุทธศุกร์นะครับผมจันพุทธศุกร์เอาจริงแล้วผมอยากกินแต่ไส้มันนะเพราะว่าตัวเบอร์เกอร์เนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะผมต้องบอกแค่นี้อันนี้คือลิ้นผมเพราะนั้นแล้วผมกินแต่ไส้มันนะครับผมกินแต่ไส้มันตัวขนมปังมันไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับผมกินขนมปังเนี่ยมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ที่อันนี้เลยนะเขาเรียกว่าอะไรวะ
ผมไม่รู้ว่าขนมปังมันเป็นเพราะมันบางเกินไปหรือเปล่าเลยแต่ว่าขนมพวกเบอร์เกอร์ที่อยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันจะแน่นมันจะมีรสชาติมากกว่านี้นะแม่งบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ะแต่ตัวขนมปังที่ผมเฉยๆมากๆนะเฉยๆมากๆอะไรวะพยายามแล้วไม่อยากจะทิ้งโชว์นะแต่ว่าเสียดายอาหารแต่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะวันเนี้ยแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นพวกหมาจรหรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าพี่บัวบอกว่าแถวบ้านพี่บัวเนี่ยไม่ค่อยมีหมาจรเหมือนเขาเรียกอะไรวะแซนด์วิชแม่งติดฟันแซนด์วิชแม่งติดฟันแต่ว่าผมเจอหมาจรตัวนึงนะครับว่าจะเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งไปให้มันอยู่นะเพราะว่าแม่ผมทำข้าวเหนียวหมูปิ้งมาเยอะมากแล้วผมกินไม่หมดนะครับถ้าให้เลือกถ้าเกิดแม่ฟังอยู่นะครับผมหรือว่าแม่ดูย้อนหลังนะก็คือผมจะต้องบอกว่าแล้วใช่ผมเลือกระหว่างอาหารแม่นะตอนนี้กับอาหารที่ประเทศไทยนะผมเลือกอาหารประเทศไทยนะ อาหารแม่กินวันไหนก็ได้แต่ว่าไม่ไหวจริงๆว่ะฉันอาจจะต้องเอาอาหารแม่ของฉันไปให้หมาจะกินไม่หมดอะ กินไม่ไหวจริงๆแม่งเยอะมากมาแต่ไม่แนะนำให้สั่งมาเยอะแบบนี้นะเพราะว่าถ้าสั่งมาเยอะแบบเนี้ยพอมันไม่ร้อนนะมันจะไม่อร่อยไม่ร้อนมันจะไม่อร่อยเลยอ่ะยิ่งพูดชีสด้วยแล้วนะครับผมขนมปังผมทิ้งแล้วกันเพราะว่ามันไม่อร่อยเท่าไหร่นะมีตัวไส้ที่มันทำให้อร่อยนะครับตัวไส้อ่ะผมไม่รู้คนอื่นชอบขนมปังไหมแต่ว่าผมกินขนมปังที่ดีลนี้มามันก็เลยแบบว่าไม่อร่อยเลยแล้วขนมปังพวกนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมันเป็นแป้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่าผมกินแต่ไส้มันแล้วกันกินเยอะขนาดนี้ออกหมดนะครับไม่หมดหรอกนะครับแต่แก้ด้วยการเดินเอาแล้วกันนะตั้งแต่มากรุงเทพเนี่ยผมเดินเยอะมากเลยนะเว้ยแม่งเป็น19,000มั้งกินแต่ไส้มันเลยครับดอกไส้กรอกเสียดายว่ะเพราะมันเป็นอาหารนะอันนี้ต้องกินขนมปังไปด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไส้กรอกหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นหมูหยองหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้หวานอร่อยดีเข้ากันอยู่กับแซนด์วิชเมื่อวานอาหารอร่อยไหมครับเมื่อวานตีน้อยกับร้านเจ๊อ้วนอร่อยมากๆครับอร่อยมากโคตรเลยอ่ะอันนี้เป็นออซีเฉยแต่หมูหยองอร่อยนะกินคู่กับขนมปังนะครับถึงแม้ว่าขนมปังมันจะไม่อร่อยแต่ว่าพอมันกินคู่กันกับหมูหยองหวานเนี่ยมันอร่อยดีฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมกินเยอะอยู่นะตอนนี้ผมสั่งเนี่ยผมเห็นแล้วมันน่ากินครับมันก็เลยสั่งมาเยอะแล้วอย่างนึงอยากลองด้วยเขาเคยเห็นแต่ในคลิปวิดีโอไง
ได้มากินสมใจอย่างแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกินแต่แฮมแล้วกันนะก็เป็นรสชาติแฮมแต่กินไปเยอะๆครับมันจะเริ่มเลี่ยนมากๆแล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันมีแต่ชีสขนมปังรสชาติเหมือนเดิมเพราะงั้นแล้วขออนุญาตมันไม่มีหมาแถวนี้อะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตะลุยหาหมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมีอาหารแม่ที่แม่ทำมาให้เยอะมากเลยเลือกอันนี้ไหนวะนี่อะไรไม่รู้ไงใส่อะไรวะเนี่ยลองไหมอ่ะเดี๋ยวมันเปื่อนโอ้อ๋ออันนี้ได้เป็นไส้ปลาไม่ใช่ละเฮ้ยหาเห็นแล้ววะทำไมกลับมากินอีกรอบนึงไอ้เชี่ยเนี่ยมันคือไม่อร่อยเลยอะไม่อร่อยเลยอะตอนแรกไม่อร่อยอยู่นะครับให้6คะแนนตอนแรกนะตอนนี้แม่งให้ประมาณ2คะแนนละเกิดจากอาการหิวของผมหรือเปล่าวะแต่ว่าไม่อร่อยเลยกินแม่งก็เริ่มเหม็นแล้วด้วยบ้าเอ้ยอีกทีดิแม่งไม่อร่อยเลยนะครับมันเปรี้ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาเช็ดทีหลังนะครับเหลืออะไรอีกบ้างอันนี้โอ้เฮ้ยโว้เหลืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่รีวิวมันซ่อนอยู่อันนี้เป็นดังโง่นะดังโง่เฮ้ยเดี๋ยวดังโง่ซอสมิติตาลิเดี๋ยวดังโง่ซอสมิตาราชินะครับผมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติดั้งเดิมนี่แต่กินตอนที่ผมอิ่มๆแบบนี้แล้วก็มันจะอร่อยไหมเนี่ยบ้าจริงเพิ่งมาเห็นนะอะไรวะของหวานกินอะไรก็อร่อยเหรอโอ้ยมันแกะยากจังไอ้ห่าแม่งแกะอย่างยากอ่ะคือฉีกก็ไม่ได้นะเป็ดเอ้ยถ้ากินยากขนาดนี้แล้วก็โอ้โหยอีกด้านหนึ่งแกะอย่างยากนะครับอีกด้านหนึ่งแม่งแกะอย่างง่ายเลยโอเค alright bro chill man ปุ๊บเฮ้ยชิ้นเดียวนะประมาณ 20-30 บาทนะครับผมชิ้นเดียว 20-30 บาทแล้วมันโอ้มันเป็นเหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบเยลลี่เลยนะทุกคนมันเยลลี่อ่ะกลิ่นเหมือนเป็นมันเผือกๆแตะจมูกนิดนึงลองชิมชิ้นแรกแล้วกันดังโง่นะเคยเห็นแต่ในการ์ตูนวันพีซนะครับผมเผลอกืนไปครึ่งหนึ่งของลูกนะครับแม่งลงคอไปเมื่อกี้มันเป็นเหมือนคาราเมลข้างนอกข้างบนเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำเชื่อมมันหวานถ้าไม่มีน้ำเชื่อมมันหวานเนี่ยมันก็จะจืดเลยถ้ากินคู่กับกาแฟผมว่าน่าจะเฟี้ยวนะกินคู่กับอะไรร้อนๆน่าจะเฟี้ยวมากๆเพราะของหวานเนาะกับมะกะลองแบบอันเดียกแต่สำหรับอันเนี้ยมันก็ลองอ่ะให้10ดาวเลยนะผม10ดาวเลยแต่อันนี้ผมให้ประมาณ 5-6 คะแนนนะอาจจะเป็นเพราะผมอิ่มด้วยแล้วก็ไปคำนี
ไอ้น้ำตาลเนี่ยมันหวานเกินไปอืมดังหัวไม่รสชาติแบบนี้เหรอวะเนี่ยกินคำที่2ไปนะครับตะกี้ผมให้ประมาณ6ถึง5ถึง6คะแนนนะตอนนี้ลดลงแล้วเหลือประมาณ3 กูไม่กินต่อละ เออขอโทษที่ฉันทิ้งอาหารอีกรอบนึงนะแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลยว่ะเอาจริงไม่น่าใช่เพราะว่าฉันอิ่มนะโอเคเดี๋ยวบีทากินนะบีทากินไม่ได้กินนานมากแล้วนะไม่รู้รสชาติเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเขาให้หลอดมาผมก็โซยด้วยหลอดแล้วกันใช่รสชาติเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่ระหว่างวิทากินกับยาคูเนี่ยผมได้ซื้อยาคูมาด้วยแต่มันไม่มียาคูนะครับผมปัดตกวิทากินไปเลยแล้วกันนะผมว่าผมชอบยาคูมากกว่านะจากความเดิมที่ผมจำได้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะกับวิทากินอ่ะผมว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้อิ่มหรืออะไรนะกินหมดแล้วเนี่ยดูดิหรือว่าเพราะว่าหิวน้ำก็ไม่รู้นะเว้ยไขมัน 0% นมเปรี้ยวสูตรนมพ่องมันเนยตาบีทากินยาคูอร่อยกว่า ยาคูอร่อยกว่า 100% นะครับผมอันนี้น้ำดื่มนะน้ำดื่มผมรู้สึกว่ามันมีลดราคาด้วยโปรโมชั่นซื้อ2จ่ายน้อยเอาละมือผมเปื้อนมากเลยนะครับแล้วก็ผมคงจะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอผมอีกทีนึง